ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook คุณหนูพี่เลี้ยงกลับมาแล้วเหรอคะเอ๊ะเบบี้ขี่จักรยานกลับมาเหรอเปล่าครับพี่มอนส่งผมกลับมาส่งลูกกลับมาแล้วทำไมถึงจูงจักรยานมาล่ะเอ้ยผมก็ต้องให้ความร่วมมือกับแผนติดดินนี่นาผมเลยเข้าเน็ตบิดจักรยานมาคันนึงตอนนี้ทุกวันผมก็ให้พี่มอนส่งที่หน้าประตูโรงเรียนจากนั้นผมก็ลงรถเข็นจักรยานเข้าไปแบบนี้ผมก็จะได้สร้างภาพเป็นคนติดดินแล้วสร้างภาพเหรอ อ๋อไม่เป็นไรนะสร้างภาพดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเนาะเฮ้ยไม่พัฒนาเลยเบบี้เล่าให้พ่อฟังซิว่าวันนี้เรียนด้วยอะไรบ้างผมวันนี้เรียนว่าสิ่งสำคัญของคุณครูซึ่งก็คือแมนเนอร์และสิ่งสำคัญของทีเชอร์อีกอย่างก็คือคอนทราดิคชั่นconversation good yes เมื่อกี้ผมก็พูดว่า conversation นี่ไหนลองพูดสินักศึกษาทุกท่าน the class is allowed nice to meet you all นะบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะจบแล้ว class ก็ end แล้วทำไมถึงไม่จบล่ะครับถ้างั้นลูกบอกพ่อว่าแมนเนอร์ของที่เชื่อมีอะไรบ้าง Well แมนเนอร์ของที่เชื่อสิ่งสำคัญเลยเวลาพูดต้องห้ามน้อยสิเวลาถามคำถามต้องพูดว่า Excuse me ทำผิดก็ต้องพูดว่า Sorry ห้ามมิสมากไปที่สำคัญเวลาเข้าเรียนห้ามกินสเน็กฮะเวลาเรียนกินงูใครบอกว่ากินงูเดี๋ยวนี้กินงูเดอร์ตี้จะตายความหมายของลูกก็คือห้ามกินสแน็คของว่างคือสแน็คก็ผมพูดว่าสแน็คชัดมากชัดแจ๋วเลยอีกละเดี๋ยวนี้พ่อกินงูเยอะๆไม่ได้นะถ้ากินงูเยอะๆจะมีแคนเซอร์ฉันไม่เป็นแคนเซอร์ตายก็คงแตกตายแล้วจะเย็นนะจะเย็นนะจะเย็นนะทำไมภาษาอังกฤษเขาแก่แย่ลงเรื่อยๆก็ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษหรือไงเพื่อนคนอื่นในห้องไม่จู่ๆพูดอังกฤษนี่นาหุบปากเลยผมไม่สนใจหรอกคุณต้องรีบหาวิธีหาคุณครูต่างชาติมาให้ผมจ่ายเท่าไหร่ก็ช่างฮะยิ่งชื่อดังยิ่งดีต้องไปสอนที่ชาติลาเดี๋ยวนี้ได้นี่สาวผมบลอนเอ๋จริงด้วย Excuse me I am ยูหวนเล่ห์แห่งยาเหลียว My name is James Nice to meet youที่จริงเนี่ยฉันไม่ค่อยเข้าใจว่าคุณพูดอะไรอยู่ขอทางหน่อยได้ไหมคะสาวต่างชาติพูดจีนได้แถมยังสวยอีกตั้งหากผมชอบนะประโยคที่คุณพูดเมื่อกี้มีปัญหาอย่างมากข้อแรกคุณใช้คำว่าสวยมาแบ่งแยกเพศหญิงข้อ2คุณใช้คำว่าต่างชาติมาแบ่งแยกเพศหญิงข้อ3คุณแน่ใจได้ยังไงว่าคุณชอบแค่เพศหญิงคะฮะผมคุณแม่ผมทองคุณรู้หรือเปล่าว่าพวกเรา3คนทำธุรกิจที่นี่มา9ปีเด็กสาวชื่นชอบนับไม่ถ้วนทำร้ายหญิงสาวนับไม่ถ้วนดึงดูดคุณนายนับไม่ถ้วนในฐานะขาน้อยที่ไม่มีนกไม่สินกน้อยที่ไร้ขาหนุ่มเจ้าสำราญรู้ไหมว่ามีคนอยากให้เราอยู่ต่อแค่ไหนเพื่อที่ได้ยินคำนึงจากเราผมคิดว่าผมชอบคุณเข้าแล้วคุณกล้าปฏิเสธเพื่อนผมเหรอ
ข้อแรกถ้าไม่ใช่ว่ารูปรักพวกคุณจะทำให้เด็กสาวมากมายชื่นชอบข้อ2ถ้าไม่ใช่ว่าสติปัญญาพวกคุณจะทำร้ายหญิงสาวนับไม่ถ้วนข้อ3ถ้าไม่ใช่ว่าสีผมพวกคุณจะดึงดูดคุณนายนับไม่ถ้วนคุณดูถูกสีผมพวกเราเหรอถูกต้องแจ็คเก็ตเบสบอลเอาตั้งแต่ร้อยปีแถมตอนนี้ยังดูไม่จืดอีกต่างหากบวกกับกางเกงสเก็ตบอร์ดที่ยังไม่ได้ตัดชายแถมยังเฉยสุดๆแล้วผมของคุณก็ไร้ความเงางามคาสันอาหารและชีฟูเหมือนรังนกเต็มไปด้วยรังแคในฐานะผู้หญิงไม่มีใครชายตาแลหรอกในฐานะผู้ชายพวกคุณทำพวกเขาขายหน้าฉะนั้นขอเชิญพวกคุณเอาเลยไปดีกว่าผู้ชายพวกนี้เป็นความอัปยศของสังคมเพศชายและเป็นศัตรูของเพศหญิงห้องผอ.ตอนนี้มีแต่คุณที่ยอมฟังผมพวกเขาชอบคิดว่าผมมีปัญหาคุณเข้าใจคุณรู้ดีใช่หรือเปล่า Excuse me Am I disturbing youNever mind. I'm just checking with my friend. What can I help you? ฉันมาหาผอ.ของวิทยาลัยชาลานฮ่องกงผมเองคุณคืออ๋อภาษาจีนคุณดีมากไม่ต้องถามแล้ว Welcome to Hong Kong. Welcome to our college. I'm Monica. Nice to meet you. Oh, คุณคือพี่มอนคุณคุณพูดจีนได้ด้วยเหรอ Yes ผู้ชาการต่างชาติหลายคนพูดจีนได้นะโอ้ยแย่แล้วถ้าคุณนายสื่อรู้ว่าฉันพาต่างชาติที่พูดจีนได้กลับมาด้วยจะต้องตายแน่ๆจริงสิดร.บลูคุณมาฮ่องกงทั้งทีทำไมไม่บอกฉันล่ะจะได้ไปรับคุณที่สนามบินไม่ต้องหรอกค่ะฉันอยากมาเร็วหน่อยเพื่อซึมซับบรรยากาศของฮ่องกงห้ามให้คุณนายสื่อเจอเธอเด็ดขาดตอนนี้คุณรู้ว่าเขาเป็นใครเขาก็รู้ว่าคุณเป็นใครคุณรู้ว่าผมเป็นใครแต่ผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครตายแล้วซอรี่ลืมแนะนำดร.บลูเธอเป็นนักวิจัยเรื่องเพศที่มีชื่อมากๆในออสเตรเลียคุณสื่ออยากเชิญเธอกลับมาเป็นนักวิชาการของโรงเรียนเราช่วยนักศึกษาพวกเราขยายขอบเขตระดับสากลและพัฒนาทักษะภาษาแต่ว่าโรงเรียนพวกเราดูเหมือนจะไม่มีคณะเพศศึกษานะงั้นก็เพิ่มเข้าไปสิมีดร.บลูที่โด่งดังอยู่กับพวกเรานักศึกษาของพวกเราจะยิ่งได้เข้าใจเรื่องเพศอย่างแน่นอนค่ะที่จริงวิชาเรื่องเพศศึกษาเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงเช่นคุณครูแต่ละคนมีพฤติกรรมยังไงต่อนักเรียนหญิงที่ต่างกันเป็นประเด็นที่น่าค้นคว้ามากแต่ว่าฉันจะอยู่ที่นี่ได้จริงๆหรือเปล่าฉันต้องสังเกตการดูก่อนค่ะมันแน่อยู่แล้วเหมือนเวลาคบใครสักคนต้องใช้เวลาถึงจะรู้ว่าจะแต่งงานด้วยได้หรือเปล่าจริงสิดร.บลูคุณกินอะไรหรือยังคะยังเลยค่ะงั้นให้ผอ.ตู้เลี้ยงอาหารคุณดีไหมอ๋อผมต้องกลับไปกินที่บ้านงั้นก็ไปกินด้วยกันไหมฮะคนฮ่องกงเป็นมิตรดีจังเลยเพิ่งรู้จักกันก็ชวนไปกินข้าวที่บ้านแล้ว เพราะว่าบ้านของผมอยู่ข้างบนซุปปลาเหลืองสิงโตน้ำแดงอาหารเซี่ยงไฮ้แท้ๆแบบนี้จะต้องมาจากฝีมือคนเซี่ยงไฮ้แน่ๆแน่นอนฉันนี่แหละเป็นคนเซี่ยงไฮ้แท้ๆเลยรู้จักของดีเอาไว้ฉันเห็นด้วยนะคุณหลานพอฉันเห็นคุณครั้งแรกฉันก็รู้ว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาแสดงว่าเหมิงจื้อน่ะตามีแววตาพี่มีแววหรือไม่ผมไม่รู้ผมรู้แค่ว่าเขากำลังสมองเสื่อมผมไม่กินข้าวคุณไม่ต้องสนผมหรอกทำไมคุณไม่กินข้าวล่ะถ้าจะลดความอ้วนก็ไปวิ่งสิพี่มอนคะฉันรู้ว่าคุณเชิญฉันมาที่นี่ด้วยความจริงใจอีกอย่างฉันรู้ว่าคุณหลงใหลเรื่องการศึกษาแต่ว่าพอพวกคุณถ้าคุณเป็นแบบนี้ต่อไปฉันคงสอนหนังสือที่นี่ไม่ได้ค่ะขอโทษนะคะคือว่าหมิงจื้อเขาในช่วงนี้ได้รับผลกระทบทางใจฉะนั้นเขาก็เลยศึกษาการสื่อสารของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมตอนนี้เขากำลังทำการทดลองอยู่ค่ะใช่จริงเหรอคะจริงสิคะถ้าผอ.เรามีปัญหาคุณสื่อจะเชิญเขามาได้ยังไงก็เหมือนกับคุณคุณสื่อเลือกจากหลายพันคนถึงได้เชิญคุณมาที่โรงเรียนเราไงคะเลือกค่ะพี่ได้คุณสื่อเชิญดร.บลูมาเหรอใช่ไม่น่าละเมื่อกี้ตอนเห็นคุณถึงได้รู้สึกว่าออร่าของคุณส่องสว่างมากเลยนี่ๆเอาปลาไปกินทั้งตัวเลยไม่ต้องหรอกค่ะแบ่งกินเถอะขอบคุณนะคะแต่ฉันยังอยากสังเกตการสักพักเพราะความต้องการในการสอนฉันสูงมากถ้าฉันเห็นสิ่งที่ฉันไม่พอใจในโรงเรียนแล้วก็
ฉันก็จะไปค่ะเรื่องนี้คุณไว้ใจได้จะต้องพอใจแน่นอนจะว่าไปคุณพักที่ไหนเหรอที่จริงฉันอิจฉาพวกคุณที่อยู่ใกล้โรงเรียนมากขนาดนี้ดร.บลูถ้าคุณชอบบรรยากาศนี้จริงๆแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนต่อก็เหมือนกันใช่ไหมคะโอ้ยเหนื่อยจังเลยอยากหาที่นอนสักพักฉันก็เหนื่อยเหมือนกันนะกลางวันต้องทำงานกลางคืนต้องทำพาร์ทไทม์ฉันเหนื่อยจะตายอยู่แล้วว้าวอย่าเข้ามานะกลัวนะกลัวมากเลยเหรอที่แท้เธอเองเหรอทำไมฉันกลายเป็นแบบนี้อ่ะที่แท้เรียนหนังสือนี่มันเหนื่อยจริงๆเหนื่อยกว่าถ่ายนิตยสารอีกฉันอยากหาที่นอนสักหน่อยฉันก็เหมือนกันว้ายอะไรประตูไม่ได้ล็อกเข้าไปนั่งกันหน่อยไหมล่ะขับแล้วดีดีพวกนายสามคนเป็นคนหรือว่าเป็นผีอ่ะท่านคือหมอจูหรือท่านคือลูโจท่านคือหมากวุ้มมิงแห่งชินโจท่านคือหยูหวนเล่ยแห่งยาเหลียวอืมทำไมที่นี่ทำไมที่นี่เราต้อนรับแต่สาวงามพวกเรานี่แหละสาวงามคำแรกคำแรกตรงนั้นมีกระจกเชิญว้าวใครนี่ก็ถือเป็นเด้อประตูทางนั้นไม่ส่งนะพวกเราไม่ไปหรอกถูกต้องเราไม่ไปจริงๆไปไปนี่มันของดีนี่นะจริงๆเขาสนุกด้วยดูสิดูสิเยอะเลยว้าวมังงะเยอะจังนักศึกษาทุกท่านเชื่อว่าทุกคนวันนี้คงสนุกกันมากแล้วแต่ที่นี่เป็นคอมมอนรูมของกรรมการนักศึกษาถ้าเราไม่อนุญาตใครก็ห้ามมาไม่ได้พวกเรามีกรรมการกันด้วยเหรออ๋อฉันจำได้แล้วตอนที่เข้าเรียนไม่รู้ว่าใครอยากให้ฉันจ่ายค่ากรรมการนักศึกษาแสดงว่าพวกเราก็ใช้ที่นี่ได้ให้จ่ายเงินแล้วก็ใช่ว่าจะใช้ได้เชิญอ่านสำหรับกรรมการนักศึกษาเท่านั้นเราเล่นเรื่องเราจะร้องเรียนไปนี่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 มันก่อนเรื่องร้องเรียนไม่มีปัญหาแต่กรรมการนักศึกษาเป็นองค์กรอิสระพวกเธอเชิญร้องเรียนกับพวกเราได้เลยฉะนั้นคำตอบพวกเราคือไม่ยอมรับคุณเควินคะเมื่อวานที่เรียนมีสามคนรังแกพวกเราสามคนไหนพวกเขายึดคอมมอนรูมไม่ให้พวกเราใช้3คนไหนห้องคอมมอนรูมสวยมากเลยหรูหรามากด้วยค่ะ3คนไหนที่นั่นมี Wi-Fi บาร์เหล้าเกมหลายอย่างแถมมีเก้าอี้นวดด้วย3คนไหนแต่พวกเขาบอกว่าพวกเราไม่ใช่กรรมการนักศึกษาไม่ให้พวกเราใช้ฉันถามว่า3คนไหนคุณเควินคุณคือรองผอ.จะต้องออกหน้าให้พวกเรานะนี่พวกเธอหูหนวกหรือไงฉันถามว่า3คนไหนแหมคุณเควินฉันเดาว่าพวกเขาน่าจะหมายถึงบิ๊กคิสพวกเขาเข้าเรียนตั้งแต่9ปีที่แล้วแต่ผลการเรียนแย่มากก็เลยต้องเรียนใหม่อีก3ปีแต่หลังจากเรียนจบแล้วพวกเขาก็ลงเรียนคณะอื่นอีกเหตุผลเพราะว่าพวกเขาไม่อยากทำงานอยากนอนขี้เกียจอยู่ในวิทยาลัยตั้งแต่ที่พวกเขามาเทอมแรกก็ได้เป็นกรรมการนักศึกษาแล้วเพราะว่าไม่มีใครแย่งกับพวกเขาฉะนั้นก็เลยอยู่ทนจนทุกวันนี้และพวกเขายังห้องคอมมอนรูมอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมพวกเธอวางใจฉันจะต้องออกหน้าให้แน่นอนห้องนี้ก็คือห้องคอมมอนรูมที่พวกเธอบอกเหรอใช่มีเก้าอี้นวดด้วยมีของเยอะเลยพวกเธอเป็นใครแล้วคุณเป็นใครอ่ะฉันเป็นคุณครูมาใหม่ฉันชื่อดร.บลูทำไมคุณครูถึงมาพักที่นี่ได้ล่ะคะที่นี่ไม่ใช่คอมมอนรูมเหรอที่นี่คือคอมมอนรูมเหรอแต่ว่ารองผอ.เขาจัดการให้ฉันพักอยู่ที่นี่โอ้ my god คอมมอนรูมของนักศึกษาที่ฮ่องกงนี่หรูหราจริงๆคุ้มเงินพวกเธอมากเลยไม่ใช่นะคะเพราะกลุ่มบิ๊กคิดพวกนั้นน่ะเอาเงินคณะกรรมการนักศึกษามาซื้อของพวกนี้โอ้พวกเขายังบอกว่านอกจากสมาชิกกรรมการนักศึกษาแล้วคนอื่นก็ห้ามเข้ามาเห็นไหมมันแปะอยู่ที่ผนังก็คือใช้เงินส่วนรวมเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเหรอพวกเขาก็ไม่ได้ใช้เองสักทีเดียวแล้วค่ะบางทีพวกเขาก็จะมากับนักศึกษาสาวสวยใช้ประโยชน์ร่วมกันมีแบบนี้ด้วยเหรอเอารูปลักษณ์ภายนอกมาแบ่งแยกเพศหญิงเท่ากับดูถูกเพศหญิงถ้ามีผู้ชายแบบนี้พวกเธอเป็นผู้หญิงทำไมไม่ออกมาต่อสู้และไม่ใช่กรรมการนักศึกษาจะต่อสู้ได้ยังไงไม่มีกลุ่มอื่นที่จะปกป้องสิทธิ์เธอได้เหรอมีค่ะกรรมการนักศึกษาก็คือพวกเขา3คน
นี่ตามประสบการณ์ของฉันจากการเป็นนักเคลื่อนไหวสตรีมาหลายปีเรื่องแรกที่ควรจะทำคือข้อล้มคำสั่งของผู้ชายทั้ง3คนฮะจากนั้นพวกเธอก็เลือกผู้นำสตรีในบรรดานักศึกษาออกมาคนหนึ่งแบบนี้ถึงจะเป็นการล้มอำนาจสู่การปฏิวัติว้าวคุณเก่งจังเลยค่ะไม่เคยมีครูคนไหนพูดแบบนี้กับเรามาก่อนเลยนักศึกษาทุกคนทางวิทยาลัยพบว่าประธานกรรมการนักศึกษารองประธานและรองรองประธานอยู่ในอำนาจมา9ปีแล้วใช้ประโยชน์ส่วนรวมแต่ไม่เคยมีนักศึกษาคนอื่นได้ใช้ประโยชน์ด้วยเลยฉะนั้นทางผู้บริหารได้ปรึกษากันแล้วตัดสินใจจะปลดพวกเขา3คนออกจากตำแหน่งส่วนคณะกรรมการนักศึกษาชุดใหม่จะถูกเลือกตั้งจากบรรดาพวกเราเราจะเป็นประชาธิปไตยใช้การลงคะแนน1เสียงต่อ1คนเพื่อเลือกประธานนักศึกษาหวังว่าทุกคนจะมีส่วนร่วมรองผอ.ผมทำตามที่คุณบอกประกาศเรื่องกรรมการชุดใหม่แล้วขอบคุณมากคุณหุ่นคุณทำได้ดีมากไม่มีอะไรแล้ว ดร.บลูผมทำแบบนี้คุณชอบหรือเปล่ารองผอ.การเลือกตั้งกรรมการนักศึกษาชุดใหม่ไม่ใช่เพื่อฉันแต่เพื่ออนาคตวิทยาลัยคุณผมเข้าใจเรื่องนั้นดร.บลูแต่ถ้าหากว่าคุณชอบแล้วก็คุณสื่อก็จะแฮปปี้ขอให้คุณสื่อแฮปปี้ชาติล่าของพวกเราก็จะยิ่งสดใสคุณเข้าใจไหมและคุณชอบหรือเปล่าอาซิงคุณเป็นดารามีแฟนคลับเยอะแยะถ้าคุณสมัครผมจะซัพพอร์ตคุณเป็นไรอะเรื่องแฟนคลับเหรอฉันเป็นดาวิทยาลัยนะจะมีคนมีแฟนคลับเยอะกว่าฉันอีกเหรอแต่ว่านะเรื่องคณะกรรมการนักศึกษาฉันว่าคงจะให้เฉิงซูผู้มีคะแนนดีเลิศลงสมัครเนาะฉันเหรอฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันคิดว่าประธานนักศึกษาที่สำคัญต้องมีความเป็นผู้นำแต่ฉันไม่มีคุณสมบัตินั้นต้องมีการเรียนดีต้องมีภาวะผู้นำถ้าเลือกคนที่เป็นแบบนี้ได้จริงๆฉันจะยกให้เขาเป็นไอดอลเลยประธานกรรมการนักศึกษาคือนักศึกษาเพียงหนึ่งเดียวที่ได้เป็นกรรมการนักศึกษาเขาจะไม่ได้เป็นแค่ไอดอลแต่ยังเป็นคนในฝันของสาวๆด้วยนะไอดอลของโรงเรียนคนในฝันเหรอพวกเขามาถึงฉันเหรอลิตเติ้ลเบิร์ดผู้ไร้เดียงสาตัวหนึ่งน่าเสียดายที่ผมได้พบทิศทางของชีวิตแล้วผมรับของของคุณไม่ได้หรอกแต่ว่าก่อนที่ผมจะรีเจ็คคุณผมอยากถาม question คุณหน่อยถามเลยค่ะคำถามนี้ก็คือคุณคิดว่าผมเป็นยังไงคุณหล่อมากเลยอ๋อขอบคุณมันคือความพยายามของพ่อแม่ผมผมไม่ได้หมายถึงภายนอกผมกำลังถามคุณเรื่องภายในคุณคิดว่าผมมีเกิดหรือเปล่าไม่เลยผลการเรียนคุณก็แย่ใครๆเขาก็รู้ไม่จริงมั้งงั้นผมมีความสามารถอื่นไหมถึงคุณจะเป็นที่นิยมแต่ก็ไม่มีใครฟังคำสั่งคุณเลยรู้ว่าผมได้ประโยชน์ไม่เลยคุณหล่อมากจริงๆดานเพราะอะไรทำไมถึงให้ผมหล่อขนาดนี้แต่กลับไร้ประโยชน์พระเจ้าเพราะอะไรผมจะเป็นประธานนักศึกษาได้ยังไงผมจะเป็นไอดอลได้ยังไงอยากเป็นมากเลยนะรผอ.ถ้าหากนายอยากเป็นประธานนักศึกษามากแล้วก็ฉันช่วยนายได้จริงเหรอแผนการติดดินขั้นที่1ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วเต๋อหัวได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จากฉันและดัชนีประเมินผลก็ดีขึ้นมากด้วยจริงเหรอแล้วก็จนถึงวันนี้เต๋อหัวได้เบอร์โทรศัพท์จากเพื่อนๆในวิทยาลัยถึง15คนดัชนีกิจกรรมทางสังคมของเขาเพิ่มขึ้นเป็น15เท่าแต่ว่าเบบีทำไมพวกนี้มีแต่เบอร์โทรผู้หญิงล่ะอ๋อผมคิดว่าแบบนี้ผมจะได้เพิ่มเสน่ห์ความเป็นชายตอนที่ผมลงเลือกตั้งจะได้มีคนซัพพอร์ตผมเลือกตั้งเหรออะไรนะเลือกตั้งอะไรตอนนี้ผมเป็นดาวของชาติล่าแล้วแต่ว่านะผมอยากลงเป็นประธานกรรมการนักศึกษาแบบนี้จะได้เปิดโอกาสให้คนรู้จักมีมากขึ้นชื่นชมมีไงซัพพอร์ตมีว้าเบบี้ลูกเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วจริงๆก็ดีหน่อยครับไอ้นี่มอนฉันต้องขอบคุณเธอจริงๆนะถ้าไม่มีเธอคอยช่วยลูกฉันคงไม่ดีขึ้นแบบนี้ขอบคุณพี่มอนเมื่อกี้เธอก็ได้ยินแล้วเขาจะลงเป็นประธานนักศึกษาเธอจะช่วยเขาใช่ไหมคุณนายสือคิดดูนะคะข้อแรกเต๋อหัวเพิ่งเปิดเทอมได้ไม่นานว้าวยังมีสอบเล็กสอบใหญ่แถมรายงานที่รอให้เขาไปเขียนเป็น10-20หน้าถ้าได้เป็นประธานนักศึกษาต้องไม่มีสมาธิแน่ถ้าเรียนไม่จบแล้วก็ป
ัญหาก็จะหนักกว่าเดิมไม่ได้ค่ะข้อ2คุณนายสือถ้าเต๋อหัวเป็นนักศึกษาธรรมดาแต่เขาทำผิดฉันยังพอควบคุมเขาห้ามเขาได้แต่ถ้าเขาเป็นประธานนักศึกษาแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมามันจะยิ่งไปไกลนะคะไม่ได้ใช่ค่ะคุณนายสือไม่ได้จริงๆตามใจเขาไม่ได้ฉันกำลังถามเธอว่าทำได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้จะเป็นจ่างจิ้นเฉียงได้ยังไงคะทำได้ทุกอย่างคุณนายสือวางใจฉันทำได้แน่งั้นก็ดีแล้วทำเลยได้ตอนนี้เลยค่ะบ๊ายบายพี่มอนบ๊ายบายไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายต้องช่วยเขาเหรอเนี่ยวิทยาลัยชาญล้านฮ่องกงจำไว้นะไม่ว่าสถานการณ์ไหนต้องยิ้มเข้าไว้บ้าเปล่าไอ้แมนโย่เดี๋ยวผมจะมีแผนใหญ่ผมอยากจะลงสมัครเป็นประธานนักศึกษาจะซัพพอร์ตฉันไหมยอมรับซัพพอร์ตเป็นผู้หญิงที่อยู่เบื้องหลังเธอเป็นผู้หญิงที่อยู่เบื้องหลังแคมเปญของเธอ ข้อ2ยอมรับการซัพพอร์ตจากทุกคนเธอจะยอมรับไหมยอมรับอะไรให้ฉันช่วยเธอไงฉันยอมรับเฉิงซูวันนี้เธอจดโน้ตไว้หรือเปล่าจดอยู่แล้วงั้นเธอให้ฉันกับเสี่ยวหลี่ยืมได้ไหมเสี่ยวหลี่เสี่ยวหลี่ทำไมดูแฮปปี้จังเลยฉันรู้มาว่ามีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งมาชอบฉันฮะใครหรอสือเต๋อหัวเขาให้ฉันเป็นผู้หญิงเบื้องหลังของเขาพวกเธอได้เป็นเพื่อนกันแล้วหรอฉันว่าไม่ใช่แค่เพื่อนธรรมดาแต่ที่เขามองฉันเหมือนกับอยากจะกลืนกินเธอฉันว่าเขาชอบฉันสุดๆไปเลยสือเต๋อหัวชอบเธอเหรองั้นเพราะว่าเป็นเต๋อหัวฉันก็เลยยอมเป็นผู้หญิงเบื้องหลังของเขาซัพพอร์ตเขาแล้วในโปสเตอร์เขาผู้หญิง5คนข้างหลังเขาคนไหนคือเธออ่ะคนผู้ลงสมัครหนึ่งเดียวซื้อเต๋อหัวผู้ลงสมัครหนึ่งเดียวแล้วทำไมต้องเลือกเลือกทั้งแบบนี้เลยเหรอสวัสดีนักศึกษาทุกท่านฉันคือคุณครูหลานเรียกฉันว่าดร.บลูก็ได้ที่ฉันมาวิทยาลัยชาญลาดเพราะอยากแบ่งปันผลงานวิจัยของฉันงานวิจัยที่ฉันทำคือวิจัยเรื่องเพศวิจัยเรื่องเพศไม่น่าสนใจหน่อย นักศึกษาหลายคนอาจคิดว่าการวิจัยเรื่องเพศกับเรื่องการศึกษาห่างไกลกันมากแต่ที่จริงหัวข้อตรงนี้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเราจะใช้โปสเตอร์แผ่นนี้มาพูดคุยแนวคิดที่สำคัญในการศึกษาเรื่องเพศการมองของเพศชาย male gazeการจ้องมองเป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ด้านสิทธิและในความสัมพันธ์นี้ผู้จ้องมองจะเป็นตัวประธานผู้ที่ถูกมองจะเป็นกรรมภายใต้สังคมของเพศชายนั้นผู้หญิงมักจะถูกมองให้เป็นเพศที่สองคือความไม่เท่าเทียมของชายและหญิงนักศึกษาสือเต๋อหัวในฐานะผู้ชายมองโปสเตอร์นี้แล้วคิดยังไงพอเพศชายจ้องมองโปสเตอร์นี้แล้วก็จะโฟกัสออนมีอิจฉามีด้วยจากนั้นเขาก็จะค่อยๆพบว่าว้าวผมโซชาร์มิ่งแล้วก็จะโหวตให้ผมในฐานะผู้หญิงฉันรู้สึกว่าโปสเตอร์แผ่นนี้ไม่คำนึงถึงความรู้สึกเพศหญิงเลย อีกอย่างสาวๆในโปสเตอร์เขารู้หรือเปล่าว่าที่จริงพวกเขาถูกมองว่าต่ำต้อยกว่าจากมุมมองของสายตาของคนอื่นผมคัดค้านคุณคือผมชื่อเฉิงหลังจะเรียกผมว่าคุณดาร์ลิงก็ได้ผมรู้สึกว่าคุณดร.บลูกำลังทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าหากผู้ชายคนหนึ่งรวมตัวกับผู้หญิง5คนก็จะถูกว่าดูถูกเพศหญิงแล้วถ้าหากผู้หญิงคนหนึ่งรวมตัวกับผู้ชาย5คนจะเป็นการดูถูกเพศชายหรือเปล่าครับยกตัวอย่างได้ไหมอย่างเช่นสโนไวท์มีคนแคระทั้ง7ล้อมรอบตัวเธอและในมุมของเธอก็มองจากบนลงล่างเวลาที่จ้องมองคนแคระพวกนี้ขอถามว่าการจ้องมองแบบนี้ดร.บลูจะอธิบายยังไงจะว่านิทานเรื่องนี้สาระของเรื่องก็คือเจ้าชายไปช่วยเจ้าหญิงซึ่งหมายถึงเพศชายไปช่วยเพศหญิงแต่ว่าบรรดาผู้หญิงที่อยู่ในโปสเตอร์พวกเขายอมให้เพศชายคนนั้นมองลงมาเอง อีกทั้งพวกเขาก็เพลิดเพลินกับการจ้องมองแบบนี้ด้วยเพราะว่าพวกเขาคือนางแบบ
ฉันคิดว่าเราไม่สามารถเอาเรื่องงานมาให้ผู้ชายคิดเข้าข้างตัวเองได้ตอนนี้คุณพูดจากการจ้องมองมาถึงการแบ่งแยกผมขอถามหน่อยคุณคิดว่าการกระทำแบบไหนที่คุณเรียกว่าการจ้องมองคือสำรวจเขาจ้องหน้าเขาเหลือบมองเขาถ้ามองเขาเพ่งมองเขาถลึงมองเขาสังเกตเขาหรือว่าขึงตาใส่เขาเยี่ยมเลยดีครับคุณดีดีเยี่ยมเลยเยี่ยมนักเยี่ยมมากดีครับพวกเราจะไปเบรกกัน15นาทีหวังว่านักศึกษาหญิงจะอาศัยโอกาสนี้ไปคิดถึงหัวข้อนี้ใช้ความเข้าใจริเริ่มที่จะต่อสู้เซโนต่อทุกการจ้องมองของเพศชายว้าวพ่อคะทำไมพ่อใส่แบบนี้ล่ะเฮ้ยพ่อเถียงกับแม่ตาน้ำข้าวแล้วอารมณ์ของพ่อไม่สมดุลต้องใส่ชุดโบราณสงบอารมณ์ตัวเองไม่ให้ความคิดพวกฝรั่งส่งผลต่อพ่อก็เขาน่าเป็นนักเคลื่อนไหวสตรีมีความคิดของตัวเองธรรมดาอยู่แล้วไม่ใช่นักเคลื่อนไหวสตรีแต่สตรีนิยมสุดโต่งผู้หญิงแบบเนี้ยในราชวงศ์ชิงไม่ใช่แค่โดนจับเข้าคุกนะแต่ยังถูกทรมานร่างกายด้วยว้าวทำไมไปว่าเขาแบบนั้นนี่มันไม่ใช่สมัยราชวงศ์ชิงนะมานี่มาเนี่ยมาพ่อรู้ว่าลูกเรียนหนังสือเยอะแต่ว่าหวังว่าลูกจะเข้าใจในสภาพความเป็นจริงมีหลายๆเรื่องมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้และก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องเอาออกมาต่อสู้ด้วยอย่างเช่นในโลกใบนี้มีตั้งหลายประเทศและผู้นำหลายคนแต่มีกี่คนที่เป็นผู้หญิงแบบนี้เขาเรียกว่าเหยียดเพศโปสเตอร์ของสื่อเต๋อหัวมีปัญหาจริงๆด้วยมีปัญหาอะไรล่ะผู้ชายรวยๆคนนึงถูกล้อมรอบด้วยผู้หญิงธรรมดาออกถ้าพ่อรวยเหมือนเขานะอย่าว่าแต่กลุ่มนึงเลยอาจมีเป็นสิบกลุ่มมารุมพ่อก็ได้ความคิดของพ่อแบบนี้คือคิดว่าผู้ชายเป็นใหญ่ก็เพราะว่าพ่อคิดแบบนี้ไงแม้ถึงทนพ่อไม่ได้อะนี่ทำไมอยู่ๆไปลงที่แม่ของลูกแล้วตอนนั้นน่ะแม่ของลูกเอาแต่ร้องเพลงเขาไม่เลี้ยงลูกแล้วก็ไม่ดูแลพ่อพ่อถึงทนเขาไม่ได้ต่างหากพ่อจำได้หรือเปล่าดร.บลูเคยพูดตอนอยู่ในห้องว่ายุคสมัยถดถอยเพราะว่ามีผู้ชายแบบพ่อเยอะเกินไปแล้วลูกอย่าพูดถึงเขาอีกนะแม่ฝรั่งคนนี้สอนคนผิดๆต่อไปลูกไม่ต้องไปเรียนวิชาของเขาแล้วไปถอนซะหนูไม่ถอนวิชาเด็ดขาดหนูจะลงเลือกตั้งลูกพ่อลูกพูดจริงหนูพูดเล่นพ่อรู้อยู่แล้วว่าลูกพูดเล่นลูกจะมีความกล้าที่ไหนลูกเรียนหนังสือเป็นอย่างเดียวฮะหนูจะไปสอนพิเศษแล้วเด็กดีโอเค So what are the six stages of leadership First managing self to managing other peopleAnd the second is? เลิกเรียนแล้วเลิกเรียนแล้วมากินผลไม้กันกินผลไม้เยอะๆสมองจะได้สดชื่นมาเร็วมาเร็วขอโทษนะคะพี่มอนที่จริงแล้วเย็นว่างอยู่แค่ม.2จะให้สอบเอลส์ก็ว่ายากแล้วฉันไม่เคยเข้าใจว่าทำไมนักเรียนม.2ต้องเข้าใจเรื่อง leadership และทักษะทั้ง6ด้วยเขาไม่เข้าใจไม่เป็นไรที่สำคัญคือเธอเข้าใจฉันเหรอเพราะเธอจะลงสมัครประธานนักศึกษาประธานนักศึกษาเหรอฉันจำได้ว่าเธอเคยบอกกับฉันว่าฉันเป็นไอดอลของรุ่นน้องอย่างพวกเธอใช่ค่ะใช่พวกเธออิจฉาฉันบ้างหรือเปล่าที่ฉันได้แชมป์แข่งโต้วาทีของฮ่องกงเกาลูถึง5ครั้งที่จริงฉันไม่ใช่แค่แชมป์โต้วาทีทุกปีตอนที่อยู่ม.3ฉันเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งที่ยุโรปตอนอยู่ม.4เป็นตัวแทนของอีสเกาลูนไปเมืองนอกตอนอยู่ม.5ฉันได้30คะแนนในการสอบเธอรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงได้เป็นตำนานของเอ๋ยย่าเพราะว่าพี่ฉลาดไม่ใช่แค่เพราะฉันฉลาดเป็นเพราะว่าฉันสืบทอดจิตวิญญาณของเอ๋ยย่ารอบรู้อ่อนโยน being winnerพวกเราจะต้องชนะจะแพ้ไม่ได้จำที่พวกเราไปโรงเรียนวันแรกได้ไหมคุณครูพูดกับพวกเราว่ายังไงพวกเราล้นอยู่เหนือกว่าเป็นอัจฉริยะและเป็นลีดเดอร์แต่ว่าฉันเรียนจบมหาลัยแล้วเรียนจบแล้วก็ชนะแล้วเหรอเป็นประธานนักศึกษาถึงจะชนะเป็นประธานนักศึกษาเธอก็จะอยู่ในคณะกรรมการถ้าวิทยาลัยมีการพัฒนาเธอก็จะเป็นตัวแทนให้นักศึกษาหรือเธอไม่อยากเป็นต้นแบบให้นักศึกษาของเอ๋ยาหรือว่าเธอไม่อยากเป็นความภาคภูมิใจให้กับเอ๋ยาฉันไม่ต้องฉันไม่ต้องลังเลแล้วก้าวข้ามไปให้ได้ไม่ใช่เพื่อตัวเธอแต่เพื่อนักศึกษาที่เรียนด้วยกันเพื่อคุณครูที่เคยสอนเธอเพื่อพ่อเพื่อแม่ของเธอหรือเธออยากให้พวกเขาผิดหวังหรือเธออยากให้ฉันผิดหวังฉันไม่ต้องฉันเธอแล้วเธออยากเป็นลีดเดอร์หรือเธออยากให้คนอื่นเป็นลีดเดอร์จะทำหรือไม่ทำ
ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยฉันอยากได้ยินคำตอบรับแค่นี้ขอบคุณมากนะได้ค่ะแต่ว่าฉันขอไปคิดดูก่อนพี่มอนวันนี้ฉันติวเหยียนว่างแค่นี้นะฉันต้องกลับไปกินข้าวที่บ้านไว้ค่อยคุยกันนะใช่คุณมอนทำไมต้องไปบังคับให้เขาลงประธานนักศึกษาด้วยล่ะรูปเขาก็ไม่อยากลงสมัครเท่าไหร่นะครับถ้าเฉิงซูไม่เป็นประธานนักศึกษาเต๋อหัวก็จะเป็นตอนนั้นแม่จะยุ่งกว่านี้จะมีเวลาอยู่กับลูกที่ไหนล่ะลูกรักก็ดีแล้วนี่ครับดูว่าไงนะผลไม้ครับแฟนของฉันนะชอบว่าฉันอยู่เรื่อยอยากให้ฉันแต่งตัวเหมือนผู้หญิงเมื่อวานฉันว่าเขาดูคนที่ภายนอกแฟนเก่าใช่ไหมนะชอบตามพวกเซ็กซี่ใน Facebook เมื่อวานก็เลยล้างคอมของเขา That's so greatนี่ก็แสดงว่าพวกเธอจะไม่ปล่อยให้ผู้ชายมีผลกับพวกเธออีกต่อไปจะเป็นผู้หญิงที่มีอิสระแล้ว Thank you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  นักศึกษาทุกคนขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตผมนี่คือตัวอย่างที่ไม่เดียวเป็นอย่างยิ่งห้ามเล่าเรียนแบบกับสาวๆได้ตามสบายเลย Have fun ฮัลโหลสวัสดีค่ะเป็นยังไงเนี่ยว้าวผมชอบคุณมากเลยชอบคุณมากเลยนะครับชอบคุณจริงๆต่อจากความเป็นชายต่อจากสื่อตัวต่อต้านสื่อตัวหัวBeautiful girl ทุกท่านผมมีอะไรอยากจะถามทำไมถึงต้องต่อต้านผมเล่าที่จริงการเป็นผู้ลงสมัครคนเดียวผมไม่เข้าใจเลยว่าผมด้อยในเรื่องไหนนี่ซื้อเต๋อหัวถ้าพวกเรามาลงสมัครแล้วก็นายจะต้องแพ้จะต้องแพ้แน่จะต้องแพ้แน่พวกเธอตั้งใจจะลงสมัครด้วยเหรอใช่แล้วคู่ใครเหรอก็ออกมาแล้วมาคุยกันหน่อยใครอ่ะใครไว้ทำไมไม่มีคนกล้าออกมาเลยฉันจะลงฉันจะลงสมัครประธานนักศึกษาซื้อเต๋อหัวฉันจะสู้กับนายฉันจะไม่ให้นายก่อกวนวิทยาลัยได้ฉันมีอีกตัวได้ด้วยความยินดีแต่ว่าฉันอยากรู้จริงๆเธอจะเอาอะไรมาชนะเอามือออกไปโอเคถ้าเธอชนะแล้วก็ฉันจะทำอะไรก็ได้ Thank you บ๊ายบายซื้อเต๋อหัวซื้อเต๋อหัวซื้อเต๋อหัวนักศึกษาเฉิงซูเธอจะลงสมัครจริงเหรอฉันตัดสินใจแล้วแต่ให้เป็นมังกรไร้หัวก็ต้องมีคนก้าวออกมาฉันตัดสินใจจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงพวกเราจะพยายามเอาชนะซื้อเต๋อหัวเอาชนะซื้อเต๋อหัวเอาชนะซื้อเต๋อหัวนี่อุ้ยพ่อคะลูกพ่อลูกจะสมัครเป็นประธานนักศึกษานี่คือวิธีต่อสู้ของลูกงั้นเหรอพวกเราไม่มีทางเลือกเพราะไม่มีเงินโฆษณาในเมื่อไม่มีเงินทำไมถึงดิ้นรนจะลงสมัครเล่าแบบนี้ไม่เรียกว่าความกล้าหาญแต่เป็นการอวดตนพรุ่งนี้ถอนลงสมัครซะตอนนี้กลับบ้านกับพ่อเถอะฮะยังไม่ไปอีกหนูดูว่าหนูอวดดีหนูดูว่ามันชนะยากแต่ถึงรู้ว่าจะแพ้ก็ไม่ควรยอมแพ้ตั้งแต่ต้นไม่ใช่เหรอคะพ่อคะพ่อพูดถูกแล้ววิธีของเรามันสกปรกมากหนูจะไม่ว่าแล้วแต่หนูจะไม่ยอมแพ้แน่หนูจะไม่ถอนการลงสมัครพ่อกลับบ้านไปก่อนเถอะให้พ่อกลับไปเองกับข้าวอยู่ในตู้เย็นพ่อก็เอาไปอุ่นก็แล้วกันเดี๋ยวหนูจะกลับไปล้างจานเองเฮ้ยแย่แล้วลูกสาวโตเป็นผู้ใหญ่แล้วช่วยโหวตให้พวกเราด้วยนะคะผู้หญิงที่ลงสมัครเพียงหนึ่งเดียวชื่อเฉิงซูนะคะฉันคือผู้ลงสมัครเฉิงซูด้วยนะคะฉันชื่อเฉิงซูค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อเฉิงซูค่ะโหวตให้เฉิงซูด้วยนะคะชื่อเฉิงซูขอบคุณค่ะโหวตให้เฉิงซูด้วยนะคะโหวตให้เฉิงซูด้วยนะโหวตให้เฉิงซูโหวตให้เฉิงซูด้วยนะคะโอ้ผู้ต้องหาเหรอเราไปดูที่ลานกันดีกว่าไปไปเพื่อนๆทุกท่านวันนี้กินข้าวแล้วหรือยังกินข้าวอิ่มแล้วก็มีแรงลงคะแนนให้ผมแล้วสินะซัพพอร์ตซื้อเต๋อหัวร้อนแรงดุดเปลวไฟเร็วๆๆๆเร็วว้าวต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอแบบนี้จะได้แต่คะแนนจากผู้ชายแต่ไม่ได้ความเคารพจากผู้ชาย
แต่แค่ได้คะแนนเสียงจากผู้ชายก็ได้บัตรเลือกตั้งจากผู้ชายแล้วฉันเห็นด้วยเราไปเต้นเพลงนั้นเพลงนั้นไงสนับสนุนสื่อเต๋อหัวด้วยนะคะกระทังหน่อยกระทังหน่อยจับอะไรของหล่อนเนี่ยตลกจับจับอุ๊ยฟังดีมากได้โปรดโหวตให้เฉิงซูด้วยนะคะน้องสาวว่าเป็นผมแบบนี้อย่าออกมาเลยเติมหัวนี่พูดอะไรอ่ะนายพูดอะไรอ่ะนายพูดอะไรอ่ะจะพูดอะไรอ่ะนายด่าคนยังไม่ยอมรับอีกแย่มากฉันไม่ได้ด่าเขานะฉันทำไมใส่ร้ายคนอื่นนะพวกเราพูดความจริงไม่ได้ใส่ร้ายนายด่าคนแล้วไม่ยอมรับนายมันขี้คลาดขี้คลาดแล้วก็นายเสี่ยวโยจะบอกว่านายน่ะตัวเอถึงตัวแซดก็ยังอ่านไม่ออกไม่จริงนะฉันอ่านออกอยู่แล้วอย่างเช่นคำเนี้ย F A T อ่านว่าแฟตแปลว่าอ้วนไงนายฉันเปล่านะฉันเปล่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยฉันเปล่านะฉันเปล่านะว้าโอ้ยเดี๋ยวก่อนสิพวกเธอไปเลยไปเลยอุ้ยพอขอโทษครับใช่พวกเธอต้องพูดว่าขอโทษแต่ว่าไม่ใช่กับฉันแต่เป็นการขอโทษอีกฝ่ายเขาเหรอการเลือกตั้งที่เป็นผู้ใหญ่และมีเหตุผลไม่ใช่เด็กๆทะเลาะ กันหรือลงไม้ลงมือและมันก็ไม่ใช่เป็นการโจมตีอีกฝ่ายด้วยพวกเธอก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเหตุผลนี้ไม่ควรต้องให้ฉันสอนหรอกนะฉันเข้าใจดีว่าทุกคนก็ต้องอยากเอาชนะแต่ว่าการแข่งขันไม่จำเป็นต้องใส่ร้ายฝ่ายตรงข้ามแต่การแข่งขันเป็นกระบวนการที่สามารถเรียนรู้จากกันและกันเรียนรู้จากเธอเนี่ยนะจากนี้เป็นต้นไปฉันจะเป็นประธานในการเลือกตั้งแต่ฉันมีคำขอหนึ่งพวกเธอต้องปราศรัยอย่างเป็นทางการหัวข้อคือข้อดีของอีกฝ่ายฮะทำไมพวกเธอกล้าลงเลือกตั้งแต่ไม่กล้าขึ้นปราศรัยเหรอฮะได้ค่ะฉันกล้าผมก็กล้ามาๆฟังปราศรัยนั่งตรงนี้แหละมาเร็วมาเร็วสู้สู้ฉันสู้สู้สู้ซื้อเต๋อหัวซื้อเต๋อหัวซื้อเต๋อหัวนายลงสมัครก่อนนายก่อนเลย Lady first เอาก่อนเลยเกรงใจอะไรเอาเลยไม่ต้องเกรงใจขนาดนี้หรอกเขินอะไรเอาเลยเอาเลยถ้ายังไงผลักกันพูดข้อดีของอีกฝ่ายแล้วค่อยกล่าวคำปราศรัยถือเต๋อหัวเธอเริ่มก่อนอ่ะที่จริงเพื่อนนักศึกษาเฉิงซูผมได้เรียนรู้อะไรมากมายจากเขา อย่างเช่นเขาติดดินตั้งแต่หัวจรดเท้าทั้งตัวเขารวมกันแล้วคงไม่ถึง500เหรียญผมคิดว่าความดีที่เรียบแบนแบบนี้คุ้มค่าแก่การเรียนรู้ก่อนอื่นฉันขอแก้หน่อยนะคะไม่ใช่เรียบแบนแต่เรียบง่ายที่จริงฉันก็ได้เรียนรู้จากสื่อเต๋อหัวหลายอย่างเหมือนกัน อย่างเช่นในทุกๆวันเขาจะต้องแต่งตัวอย่างสมบูรณ์แบบมาเรียนและเขาจะใส่ใจกับหน้าตาตลอดเวลาฉันคิดว่าการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแบบนี้คุ้มค่าแก่การเรียนรู้มากผมว่าเพื่อนนักศึกษาเฉิงซูเขาไม่เคยเอาสมุดโน้ตให้เพื่อนๆยืมเลยผมว่าเขาจะถือเรื่องคอปปี้ไรท์เพื่อนนักศึกษาสื่อเต๋อหัวเขาจะทำผิดพลาดทุกครั้งในการสอบแบบนี้มันคือการเพิ่มเซลฟ์คอนฟิเดนซ์ของเพื่อนทุกคนทำไมฉันได้กลิ่นดินปืนแบบนี้หนูก็คิดแบบนั้นรู้สึกได้หรือเปล่าเพราะว่าเขานั่งรถเมล์มาโรงเรียนในทุกวันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมถ้าพวกเธอยังไม่พูดกันอย่างจริงจังฉันจะยกเลิกการเลือกตั้งเพื่อนเต๋อหัวครับที่จริงน่ะฉันคิดว่านายมีน้ำใจมากเพราะว่าเวลาที่เพื่อนเดือดร้อนนะก็จะยื่นมือเข้าช่วยเพื่อนเฉิงซูจ๋าฉันคิดว่าเธอถ่อมตัวมากแม้ผลการเรียนของเธอจะดีมากแต่เธอก็ไม่เคยอวดเลย เ
พื่อนสือเต๋อหัวที่จริงน่ะนายมีเทสเรื่องแฟชั่นมากอย่าปล่อยให้เสียเปล่านะเพื่อนเฉิงซูจ๋าฉันว่าเธอมีคุณสมบัติของลีดเดอร์ชิพมากจะยอมแพ้ง่ายๆนะเพื่อนสือเต๋อหัวที่จริงน่ะฉันชื่นชมนายจากใจจริงเลยแต่บางทีฉันไม่รู้ว่าจะแสดงออกยังไงเพื่อนเฉิงซูจ๋าที่จริงแล้วฉันก็ชื่นชมเธอจากหัวใจเหมือนกันแต่มันก็แค่อยู่ในใจของฉันเท่านั้นสารภาพรักเลยที่จริงเพื่อนสือเต๋อหัวว่ายังไงเพื่อนเฉิงซูพอได้แล้วตอนนี้ประสายได้แล้วเฉิงซูเธอพูดก่อนพวกเธอคิดว่าฉันจะยอมรับการชื่นชมที่ไม่จริงใจแบบเมื่อกี้เหรอที่จริงฉันไม่มีความมั่นใจในการลงเลือกตั้งประธานนักศึกษาเลยตั้งแต่เล็กจนโตฉันไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ประถมมัธยมถึงมหาลัยฉันเป็นหนอนหนังสือตั้งใจเรียนอย่างเดียวแต่ว่า1เดือนที่ผ่านมาฉันเปลี่ยนไปเยอะมากที่จริงฉันตัดสินใจได้แย่มากเพราะฉันปิดบังครอบครัวเพื่อมาสมัครเรียนที่นี่แต่ว่าฉันไม่เสียใจเลยเพราะฉันรู้สึกว่ากระดาษทุกใบที่เรียนและทุกตัวอักษรก็เพื่อความฝันฉันพบว่าขอเพียงคุณตั้งใจทำสิ่งใดแล้วทุ่มเทกับมันให้เต็มที่มันก็จะมีความหมายมากฉันไม่กล้าพูดว่าฉันจะเป็นประธานนักศึกษาที่ดีที่สุดแต่ฉันรับรองว่าฉันจะตั้งใจทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีพอๆกับที่ตั้งใจเรียนหนังสือขอให้ทุกคนโหวตให้ฉันด้วยค่ะเยี่ยมมากเฉิงซูเยี่ยมมากมีที่ช่วยผมสักแผ่นไหมครับค่ะซื้อเต๋าหัวอาเธอแล้วผมไม่ได้เรียนเก่งเหมือนเฉิงซูไม่ได้มีคะแนนดีเหมือนเขาแล้วไม่ได้มีความฝันเหมือนกับเขาแต่ผมอยากจะเป็นประธานกรรมการนักศึกษาด้วยใจจริงพวกเราต่างไม่มีประสบการณ์แต่ผมมีหลักการเมืองฮะเต๋าหัวมีหลักการเมืองเหรอหลักการเมืองนั้นก็คือผมเองที่จริงผมคือแบบอย่างในด้านลบเป็นตัวอย่างของความพ่ายแพ้ที่จริงผมก็สงสัยว่าตัวเองจะเรียนจบหรือเปล่าฉะนั้นผมก็ยังมีเวลาอีกหลายปีถ้าทุกคนเลือกผมเป็นประธานนักศึกษาแล้วก็ผมก็จะอยู่กับทุกคนอีกนานผมไม่มีอะไรเยอะแค่เวลาเยอะเงินเยอะถ้าทุกคนยินยอมให้ผมค่อยๆเรียนรู้ผมจะทำตรงนี้ให้ดีหวังว่าทุกคนจะโหวตให้สือเต๋อหัวขอบคุณครับซื้อหัว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 ฉันตัดสินใจได้แล้วว่าฉันจะอยู่ที่วิทยาลัยนี้ต่อไปซื้อหัวซื้อหัวซื้อหัวในเมื่อทั้งคู่คืนดีกันแล้วงั้นเรามาถ่ายรูปคืนดีแห่งชาติล้านกันดีกว่านะฮะถ่ายรูปคืนดีทุกคนเตรียมมือถือพร้อมหรือยังทุกคนช่วยรีบถ่ายหน่อยได้ไหมคะยิ้ม1 2 3ถ่ายแล้วนะวันยืนกันกี่ตอนเทียนจำช่างหอกเลี้ยวเจ้าเลยขับงอติ๊กโฮปัดหวยมองเดียวเจ้ายัดยิ้วเลยหายเลี้ยวถอยมองกิ้งกันช่างตักฟ้าเสียว